ไม่ออกนะพี่เตชินเสียดายมากเลยโอเคคราวนี้แดดออกแล้วผมเคยตอนนั้นผมคุ้นๆว่าพี่เคยบอกว่าเงาต้นไม้ได้อ่ะคราวนี้เรามาดูของจริงกันเลยครับเชิญตากล้องตัดภาพลงมาที่เงาต้นไม้หน่อยครับโอเคตอนนี้เห็นเงากันมั้ยครับถ้าไม่ชัดเดี๋ยวผมวาดให้พี่เตฝากถึงไมค์ครับได้ครับได้นี่อันนึงหางเงาที่มันแบบจำจำจี๊ดนี่อันนี้แล้วกันครับได้มั้ยครับอันนี้ผมวาดเป็นวงกลมนะครับผมคุณก็เห็นเงาแล้วอันนี้คือเงาที่มันบังเฮ้ยอันนี้คือเงาที่มันบังนะครับเห็นมั้ยครับเดี๋ยวผมแรงเนี่ยเห็นมั้ยครับเดี๋ยวผมแรงเอาเงาที่โดนบังให้นะครับเนี่ยโอเคครับผมเห็นกันไหมครับมันเป็นเซี่ยวๆเลยครับถือว่าน่าตื่นเต้นมากๆเลยถ้าตอนนี้ทางทีมงานเราขึ้นรูปที่จากกล้องโรงเรียนให้ด้วยใช่ไหมครับเนี่ยโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับพี่เตชินถือว่าสุดยอดมากแต่คือจริงๆอยากลองกระชอนด้วยนะครับแต่มันบังไม่เยอะเท่าไหร่ก็เลยไม่เห็นนะครับผมโอเคแทรกภาพจากกล้องดิจิตอลโรงเรียนไปให้ท่านผู้ชมได้เห็นกันแล้วนะครับอีกข้างหนึ่งขวาล่างเนาะถ้าผมจำไม่ผิดโอเคครับแล้วคราวนี้ที่เตชินเขาจะวาดเงาให้เห็นเลยนะครับอันนี้เอาปากกาตามมาชัดเจนมากขึ้นโอ้โหเห็นเป็นเซี่ยวๆเลยนะครับท่านผู้ชมเลื่อนเงาให้ตรงหน่อยครับพี่เตชินโอ้โหนี่ครับเป๊ะเลยถ่ายกับการวาดรูปครับผมจะให้เขาวาดไปอีกนะครับนี่ครับให้ท่านผู้ชมเห็นกันชัดๆเลยขออีกเงาพี่เตชินขออีกเงาวันนี้ได้เลยครับโอ้โหนี่ครับเห็นไหมครับเป็นเซี่ยวๆเลยนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็กลับมาสู่รายการปกตินะครับคือช่วงเมื่อกี้ตอนแรกเราไม่เห็นแสงก็เลยให้ไปดูเงาต้นไม้กันก่อนใช่ไหมครับน้องออมแล้วก็กิจกรรมนะคะมีกิจกรรมให้ทุกคนได้ร่วมสนุกกันแบบไม่ใช่แค่ดูสุริยุปราคานะคะทางเราจัดกิจกรรมที่น่าสนใจมากๆอยู่2อันค่ะก็คือกิจกรรมถ่ายรูปนะคะแล้วก็กิจกรรมแข่งขันตอบคำถามค่ะแล้วถ้าสมมติพี่เนี่ยอยากเข้าร่วมกิจกรรมทั้ง2อย่างอันเนี้ยต้องทำอะไรบ้างครับเนี่ยพี่ดิตตี้แค่เข้าไปในเพจ Facebook นะคะแล้วก็สามารถส่งคำตอบได้ในนั้นเลยค่ะแต่เดี๋ยวออมจะอธิบายให้ผู้ชมทางบ้านฟังด้วยค่ะกิจกรรมแรกนะคะก็คือกิจกรรมถ่ายรูปก็คือรูปแรกค่ะเราจะต้องถ่ายรูปสุริยุปราคาที่เราใช้อุปกรณ์การดูอย่างปลอดภัยนะคะก็คือเช่นแว่นสุริยะหรืออะไรแบบนี้ค่ะสามารถถ่ายรูปแล้วก็โพสต์ลงบน Facebook ของตัวเองค่ะครับแล้วเราก็ต้องถ่ายรูปที่2ด้วยเนาะพี่ติ๊ดใช่ครับมี2รูปพี่จำได้รูปที่ต้องเป็นภาพตัวเองนะคะกำลังใช้อุปกรณ์การดูสุริยุปราคาอย่างปลอดภัยค่ะแล้วก็แท็กมาที่#CUDPCSE 2020นะคะครับผมแล้วก็แท็กเพจของชมรมเรามันด้วยก็คือเพจนี้เลยที่เรากำลังไลฟ์อยู่นะครับคือ CUD Earth Science and Astronomy Club ค่ะแล้วก็ที่สำคัญมากๆคืออย่าลืมเปิด Facebook ตัวเองเป็นสาธารณะด้วยนะคะเพื่อให้เราไปเช็ครูปได้ค่ะส่วนกิจกรรมที่2นะครับก็คือเป็นกิจกรรมตอบคำถามนะครับเมื่อเช้าคือจริงๆเนี่ยกิจกรรมนี้เริ่มตั้งแต่เราจะโพสคำถามตั้งแต่9โมงเป็นต้นไปเมื่อเช้าก่อนไลฟ์ผมแบบเห็นคนตอบมาแล้ว 2-3 คนเนาะใช่โอเคครับผมโดยทุกๆ15นาทีครับเราจะโพสคำถามออกมา1คำถามทุกๆ15นาทีโดยจะมีทั้งหมด10คำถามครับและคำตอบเกือบทั้งหมดนะครับอยู่ในคลิปวิดีโอของทางวิชาการที่เราได้ลงไปในเพจ Facebook แล้วถ้าท่านคนไหนแบบตอบไม่ได้นะครับเลื่อนลงไปดูคลิปเลยแล้วขึ้นมาตอบได้เลยนะครับผมแล้วก็โดยเราจะปิดเวลารับกิจกรรมของกิจกรรมถ่ายรูปนะครับจะปิดวันเวลาบ่าย 2:49 นะครับของวันพรุ่งนี้ครับแต่กิจกรรมตอบคำถามปิดเวลา 18:00 นของวันนี้นะครับผมเพิ่มเติมนิดนึงนะคะถ่ายรูปสามารถแต่งรูปแต่งสีได้แต่ว่าห้ามเอารูปมาจากที่อื่นหรือว่าห้ามตัดต่อรูปนะคะโอเคครับผมก็นอกจากเราจะมีสาระความเอ้ยเรามีกิจกรรมสนุกๆเนาะให้ท่านผู้ชมทางบ้านได้ร่วมกิจกรรมกันแล้วเรายังมีสาระความรู้เพิ่มเติมอีกนะครับตอนนี้เราจะเชิญวิชากรมาอีก2ท่านนะครับผมขอเชิญพี่สิงห์กับน้องอ้นค่ะเชิญเข้ามาเลยครับโอเคครับขอแนะนำตัวทีละคนเลยครับผมครับผมชื่อศิลป์พรชนกวนาสุนทรนะครับอ้นธนภัทรวงศ์มณีโรจน์ครับค่ะตอนนี้เราพิธีกรวิทยากรทั้ง2คนมีอะไรจะมาให้ความรู้พวกเราก็สามารถฟังได้เลยค่ะนะครับวันนี้ผมจะมาให้ความรู้เรื่องการชมสุริยุปราคาผ่านอุปกรณ์ที่เป็นทางการครับโดยอุปกรณ์แรกนั้นได้แก่
แว่นสุริยะแว่นสุริยะเป็นอุปกรณ์แว่นสุริยะเป็นอุปกรณ์สำหรับดูดวงอาทิตย์ผลิตจากแผ่นกล้องแสงชนิดพิเศษที่ใช้ดูดวงอาทิตย์โดยเฉพาะเพื่อความปลอดภัยของตาเราจากรังสีอัลตราไวโอเลตและรังสีอินฟราเรดโดยวิธีใช้ไม่ควรดูนานเกินครั้งละ 5-10 วินาทีแล้วควรพักสายตาประมาณ 1-2 นาทีดวงอาทิตย์ที่เห็นนั้นจะเป็นดวงกลมสีส้มขึ้นกับแสงสว่างในระยะเวลานั้นๆค่ะแล้วถ้าสมมติผู้ชมทางบ้านหรือว่าคนอื่นเนี่ยสนใจแว่นสุริยะนี้สามารถสั่งซื้อได้ที่ไหนอะคะน้องอ้นสามารถสั่งซื้อได้ทางสมาคมดาราศาสตร์ไทยหรือทางเพจ Facebook CD Astro Club หรือยังสามารถสั่งซื้อผ่านร้านสุวิทย์เทเลสโคปได้ด้วยครับโหน่าสนใจมากๆเลยนะคะก็ถ้าใครสนใจสามารถสั่งได้ตาม3ช่องทางที่น้องอ้นได้บอกเลยค่ะอุปกรณ์ชนิดที่2ได้แก่กล้องโทรทัศน์ชนิดหักเหแสงกล้องโทรทัศน์ชนิดหักเหแสงประกอบไปด้วยขากล้องตัวกล้องกล้องเล็งและตุ้มถ่วงโดยภายในกล้องยังประกอบไปด้วยเลนส์อีก2ชนิดเลนส์ชนิดแรกได้แก่เลนส์ใกล้วัตถุทำให้เกิดภาพของวัตถุที่ระยะอนันต์มาตกกระทบที่จุดโฟกัสส่วนเลนส์ตัวที่2ได้แก่เลนส์ใกล้ตาทำหน้าที่ขยายภาพจากเลนส์ใกล้วัตถุอีกทีหนึ่งครับขอบคุณน้องอ้นมากนะคะเดี๋ยวต่อไปเราส่งไมค์ให้กับพี่สินแล้วก็พี่ติตี้ค่ะโอเคครับเมื่อกี้เราเตะที่ทับนะครับพี่สินครับวันนี้เราจะให้ความรู้อะไรกันครับเนี่ยก็วันนี้นะครับหลังจากน้องอ้นอธิบายเรื่องทฤษฎีของกล้องตัวนี้ไปแล้วเนี่ยผมจะมาอธิบายเรื่องการใช้กล้องตัวนี้สังเกตสุริยุปราคาครับผมโอ้น่าตื่นเต้นจริงๆเลยครับขอเชิญเลยครับผมโอเคครับพี่ติตี้รู้ใช่ไหมครับว่าการดูดวงอาทิตย์ด้วยตาเปล่าเนี่ยมันเป็นอันตรายใช่ไหมฮะใช่ครับอันตรายมากเลยอย่าดูด้วยตาเปล่านะครับท่านผู้ชมนี่โอ้โหครับผมเดี๋ยวช่วงต่อไปเนี่ยจะมีน้องๆของเราอีกกลุ่มนึงอธิบายเรื่องความอันตรายของการดูดวงอาทิตย์ด้วยตาเปล่าฮะใช่ครับเป็นเบรกต่อไปเป็นวิทยากรอีก2ท่านนะครับผมครับผมแล้วก็ตอนนี้ผมจะใช้กล้องโทรทัศน์ให้ทุกคนดูนะครับว่ามันดูสุริยุปราคายังไงก็คือเราดูด้วยตาเปล่าไม่ได้ใช่มั้ยครับพี่ติตี้ใช่แล้วครับพี่สินเราก็เลยเตรียมฉากนะฮะฉากลับเป็นกระดาษสีขาวครับผมโอเคเราถือติดนะโอเคครับเดี๋ยวให้พี่ติตี้นะฮะเอาฉากลับไปวางไว้ที่ส่วนปลายของกล้องโทรทัศน์ครับโอเคครับโอเคครับแล้วทีนี้ใช่ไหมฮะเราก็หันกล้องโทรทัศน์เนี่ยให้ไปตรงกับดวงอาทิตย์ครับเราก็ได้ภาพของดวงอาทิตย์นะครับเดี๋ยวให้น้องปกป้องตัดภาพเลยฮะใช่ครับตัดไปที่กล้องที่พี่สินถืออยู่ตอนนี้เลยนะครับเห็นไหมครับตอนนี้น่าจะตัดแล้วนะครับท่านผู้ชมทางบ้านน่าจะได้เห็นแล้วนะครับว่าเป็นยังไงแต่ว่าตอนนี้สุริยุปราคายังกินมาไม่เยอะนะครับเลยภาพยังไม่ชัดใช่ครับอาจจะยังมองเห็นไม่ค่อยชัดนะครับผมใช่ครับใช่ครับตอนนี้มันกินน้อยมากก็คร่าวๆก็ประมาณตอนนี้ครับผมแล้วมีกล้องอีกตัวมาแนะนำไหมครับผมเห็นตั้งอยู่ตรงนี้เนี่ยโอเคครับก็เดี๋ยวผมมีกล้องอีกตัวนึงครับมันแนะนำให้พี่ติตี้ได้รู้จักนะครับได้เลยครับท่านผู้ชมทางบ้านจะได้รู้จักกับกล้องตัวนี้ไปพร้อมๆกับผมเลยโอเคครับผมก็กล้องตัวนี้นะครับเป็นกล้องโทรทัศน์ชนิดสะท้อนแสงครับผมโดยใช้เลนส์เว้าที่อยู่ในส่วนท้ายของกล้องเนี่ยสะท้อนแสงแล้วรวมแสงมาที่ตาเราครับผมครับก็คือกล้องตัวนี้เนี่ยก็คล้ายๆกล้องตัวนู้นเลยครับเราดูด้วยตาเปล่าไม่ได้ใช่ไหมครับพี่ติตี้ใช่ครับผมเราก็เลยต้องใช้ฉากเหมือนเดิมครับแต่ว่าได้ครับแต่ว่าทีนี้เนี่ยเราต้องเอาฉากมารองรับตรงนี้ครับเพราะว่ากระจกมันสะท้อนแสงขึ้นมาตรงนี้ถูกไหมฮะเดี๋ยวผมถือโอเคครับโอเคครับเราก็ทำเหมือนเดิมเลยครับหันกล้องครับผมไปหาดวงอาทิตย์ฮะแล้วก็เดี๋ยวไม่ต้องอะไรกันโอเคครับผมตั้งฉากไม่ตรงฝากน้องบอกว่าตัดมาที่กล้องพี่สินหน่อยครับนี่นะฮะผู้ชมทางบ้านเห็นเป็นเสี้ยวเลยนะเนี่ยจริงๆอันนี้เห็นชัดกว่าเมื่อกี้นะครับเนี่ยนะครับนี่เห็นใช่ไหมครับว่าเป็นดวงอาทิตย์แล้วก็มีเสี้ยวเข้าไปใช่ไหมครับพี่ติตี้ใช่ครับผมครับผมก็คร่าวๆนะครับประมาณนี้ว่าแต่พี่สินครับระหว่างกล้องตัวนี้กับกล้องตัวนี้กล้องไวรัสกับดับโซเนียนพี่สินชอบตัวไหนมากกว่าครับส่วนตัวนะครับส่วนตัวผมชอบกล้องตัวนี้มากกว่าครับเพราะว่ากำลังขยายมันเยอะกว่าแล้วก็มันตั้งได้ง่ายกว่าครับมันมีแค่สองส่วนใหญ่ๆเองครับแล้วเมื่อกี้ผมคุ้นๆว่าพี่พูดถึงแบบสองตัวนี้มันต่างกันเนาะตัวนั้นเป็นกระจกใช่ป่ะครับตัวนั้นเป็นเลนส์นะตัวนั้นเป็นเลนส์ครับแล้วตัวนี้เป็นกระจกครับแล้วเล่นกับกระจกมันต่างกันไงครับเนี่ยจริงๆก็มันต่างกันไม่เยอะแหละฮะจริงๆต่างกันเยอะแหละครับก็คือขอโทษโอเคจริงๆเลนส์เนี่ยมันใช้หักเหแสงถูกไหมครับพี่ติ๊กใช่ครับเลนส์ฟิสิกส์แล้วกระจกก็ใช้สะท้อนแสงนั่นแหละฮะอ๋ออย่างนี้นี่เองมันมีจุดที่เหมือนกันอยู่เหมือนกันนะฮะพี่ติ๊กคืออะไรเหรอครับคือทั้งสองอันนี้ใช้รวมแสงเหมือนกันครับนั่นแหละฮะคร่าวๆก็ประมาณนี้ครับผมโอเคครับผมก็ตอนนี้ก็ขอขอบคุณวิทยากรทั้ง2ท่านมากเลยนะครับก็คือน้องอ้นกับพี่สินซึ่งมาแนะนำกันไปเรียบร้อยแล้วครับขอบคุณมากครับ
คครับคราวนี้เรานอกจากเราจะมีสาระความรู้แล้วผมก็อยากขายของบ้างนะครับเพื่อเป็นเงินเข้าชมรมของพวกเราแล้วนะครับผมโอ้แป๊บนึงนะพี่ดิตี้เดี๋ยวไปหยิบของของได้เลยครับมาเลยครับโอเคครับผมน้องออมครับเรามีขายกันกี่อย่างครับเนี่ยโอ้พี่ดิตี้มันเยอะมากเลยพี่ดิตี้ต้องช่วยหนูถือได้เลยครับพี่ช่วยถือก่อนแล้วเดี๋ยวน้องออมยกไปให้เขาดูนะอันนี้นะคะก็คือแว่นสุริยะที่น้องอ้นได้อธิบายไปเมื่อกี้นะคะสามารถสั่งซื้อได้3ช่องทางก็คือทางเพจของโรงเรียนเราทางชมรมทางดาราศาสตร์ไทยสมาคมดาราศาสตร์ไทยนะคะแล้วก็สวิตเทเลสโคปแล้วใช่ค่ะใช่แล้วก็เราไม่มีการกงราคาแน่นอนค่ะเรารับมาราคาไหนขายราคานั้นเลยค่ะใช่ครับโอเคแล้วอย่างที่2คืออะไรครับน้องออมแนะนำที่2คือเสื้อนะคะก็คือเสื้อที่เราใส่กันอยู่นะคะแล้วน้องออมหันหลังให้เขาดูหน่อยได้ไหมครับได้เลยค่ะนี่ค่ะจะเป็นกลุ่มดาวต่างๆมีกลุ่มดาวโอเคครับก็ประมาณนี้ครับผมแล้วเรามีอีกอย่างนึงครับอันนี้พีคมากค่ะก็คือสมุดครับผมชมรมค่ะเขียนว่า CUD Astro Club ค่ะแล้วก็มีการแบบสีสันสีทองสะท้อนแสงนะครับสวยงามเลยนะครับผมฮะด้านหลังก็มีเขียนใช้ฟอนต์แบบน่ารักมากเลยนะคะเลือกโดยพิธีกรอีกท่านนึงซึ่งเดี๋ยวเราจะพบกับเขาในช่วงหน้าค่ะอันนี้เป็นลายพิเศษนะครับผมคือเคยขายแค่2ครั้งก็คือครั้งที่แล้วคือปีที่แล้วงานที่จัดปีที่แล้วแล้วก็ปีนี้อีกครั้งนึงนะครับผมข้างในนะคะแบบไม่มีเส้นสามารถครีเอททุกอย่างได้เต็มที่เลยได้แล้วครับโอเคก็ย้อนมาค่ะเดี๋ยวจริงๆนอกจากเรามีสินค้าแล้วครับน้องอ้อมฝากหยิบไอ้ของรางวัลมาหน่อยครับโอเคคือกิจกรรมเราก็มีของรางวัลผมก็อยากโชว์ของรางวัลหน่อยอันนี้เป็นตัวอย่างอย่างนึงนะครับอันนี้ครับเป็นของรางวัลคืออะไรครับน้องอ้อมกระติกน้ำค่ะของรางวัลของตอบคำถามกับถ่ายรูปนะครับโอ้โหนี่ค่ะโอเคแล้วจริงๆพี่ว่ามันดีนะได้เป็นกระติกน้ำเนี่ยคือเราก็ช่วยลดโลกร้อนไม่ต้องแบบใช้ขวดน้ำพลาสติกเนาะถ้าใครที่อยู่สาธิตจุฬานะคะจะรู้ว่าสาธิตจุฬามัธยมเนี่ยเขารณรงค์การใช้กระติกน้ำมากเลยค่ะเพราะว่าทางจุฬาแบบมหาวิทยาลัยจุฬาค่ะเขามีโครงการจุฬาซีโร่เวสใช่แล้วครับซึ่งแบบอยากให้ทุกคนเข้าร่วมแล้วก็ช่วยลดโลกร้อนไปด้วยกันนะคะก็อันนี้เป็นประโยชน์มากๆเลยค่ะสำหรับถ้าคนที่อยู่สาธิตจุฬาหรือไม่อยู่ก็ได้นะคะสามารถช่วยลดโลกร้อนได้ด้วยมือเราค่ะโอเคครับว่าแต่น้องครับน้องออมได้ซีโร่เวสนี่น้องออมทำอะไรบ้างครับเนี่ยก็มีแยกขยะนะคะแล้วก็ใช้กระติกน้ำไม่เอาขวดน้ำมาเองแล้วก็เวลาไปที่ร้านสะดวกซื้อก็เอาถุงผ้าไปเองโอ้โหสุดยอดครับโอเคครับก็ขอบคุณมากฝากน้องออมเอากระติกน้ำไปเก็บนะครับเดี๋ยวคราวนี้นะครับเราก็จะตอนนี้พาร์ทิตเนี่ยที่เนปาลกำลังจะเข้าสู่วงแหวนแล้วนะครับผมใช่ค่ะเราจะตัดภาพไปดูเนปาลเลยไหมพี่ดิดี้คือตอนนี้ที่เนปาลมีไลฟ์ป่ะครับที่ไทยเทคนิคบอกว่าที่เนปาลไม่มีไลฟ์ให้นะครับโอ้น่าเสียดายมากๆเลยแต่ถ้าท่านผู้ชมอยากรู้ว่าเนปาลเป็นไงเข้าไปที่ Date and A Time and Date เว็บที่เราแนะนำไปเว็บที่เราแนะนำไปเมื่อกี้เลยค่ะในเบรกที่แล้วมันก็จะมีแอนิเมชันให้ดูนะครับผมโอเคค่ะคราวนี้ครับน้องออมพี่ว่าเรามาพูดถึงประวัติศาสตร์ไทยกันบ้างนะครับคือน้องออมรู้ไหมครับว่าไทยเป็นคนที่คนแบบเป็นแบบช่วยดูสุริยุปราคาคนแรกในไทยครับโอ้ใครเหรอคะพี่ติตี้พี่ก็ไม่รู้เหมือนกันน้องออมรู้ครับโอเคค่ะหนูนึกออกแล้วค่ะพี่ติตี้แบบช่วยเดือนสติหนูก็คือคนนั้นนะคะก็คือรัชกาลที่4ของเรานี่เองค่ะท่านนะคะได้สมญานามว่าพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยค่ะก็คือในตอนนั้นท่านได้แนะนำท่านได้ทำนายล่วงหน้าถึง2ปีนะคะในการเกิดสุริยุปราคาแบบวงแหวนเกิดในวันอังคารที่1ค่ําเดือน10ปีมะโรงจุลศักราช1230หรือว่าตรงกับวันที่18สิงหาคมปี2411ค่ะแล้วก็อยู่ที่ตอนที่ไปสังเกตนะคะว่าตรงตามที่ท่านทำนายล่วงหน้าไว้2ปีหรือเปล่าก็คือบ้านว่ากอค่ะที่แขวงเมืองประจวบคีรีขันธ์ค่ะแล้วก็เท่าที่หนูอธิบายเท่าที่หนูไปหาข้อมูลมาเนี่ยก็รู้สึกว่าไม่มีการทำนายก่อนหน้านั้นเลยนะคะว่าจะเกิดสุริยุปราคาวันไหนก็คือนับว่าท่านสุดยอดมากๆเลยค่ะใช่เลยครับท่านได้สมญานามด้วยป่ะครับผมพี่จำได้บอกไปแล้วค่ะพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยค่ะที่แบบเตือนเผื่อใครเข้ามาไม่ทันใช่ครับโอเคครับผมก็ตอนนี้สำหรับสุริยุปราคาครั้งหน้าแล้วขอโทษทีครับเมื่อกี้ติดขัดนิดหน่อยสำหรับสุริยุปราคาครั้งหน้านะครับก็คืออีก3ปีเนาะที่เราพูดไปช่วงแรกเผื่อใครมาไม่ทันนะครับมันจะเป็นวันที่20เมษายนพุทธศักราช2566ครับซ
ึ่งมันไม่เห็นได้ทั่วไทยนะครับเห็นได้แค่ภาคใต้ภาคตะวันออกและภาคอีสานเท่านั้นดังนั้นครั้งนี้ถือว่าค่อนข้างสำคัญมากเลยนะครับใช่ค่ะไม่รู้ว่าครั้งหน้าโรงเรียนเราจะได้ทำไหมแต่ว่าก็อยากให้ทุกคนคอยติดตามเพจนี้ไปนะคะอุ้ยแต่อีก3ปีพี่ติ๊ดดี้ก็อยู่ปีอะไรแล้วนะผมพี่ก็เข้ามหาลัยแล้วครับก็โอเคครับเดี๋ยวเผื่อใครเข้ามาไม่ทันเดี๋ยวเรากำลังจะตัดเข้าเบรกนะครับแต่ว่าถ้าเข้ามาไม่ทันนะครับเราจะแนะนำกิจกรรมอีกรอบนึงครับผมเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะก็คือกิจกรรมถ่ายรูปค่ะกับกิจกรรมตอบคำถามน้องออมแนะนำกิจกรรมถ่ายรูปหน่อยครับผมได้ค่ะก็คืออย่างที่เคยบอกไปแต่เผื่อใครเข้ามาไม่ทันนะคะก็คือต้องถ่ายสองรูปด้วยกันนะคะรูปแรกก็คือรูปที่เราถ่ายตัวสุริยุปราคาพระอาทิตย์ที่โดนดวงจันทร์บังเนี่ยค่ะจากอุปกรณ์ที่ปลอดภัยเช่นถ้าถ่ายผ่านแว่นสุริยะหรืออะไรแบบนี้ค่ะหรือว่าถ่ายจากกระชอนก็ได้ที่หรือเงาต้นไม้แบบที่พี่ติ๊ดดี้ทำให้ดูช่วงก่อนหน้านี้ก็ได้ค่ะแล้วก็รูปที่2นะคะก็คือรูปที่ตัวเรากำลังใช้อุปกรณ์อย่างปลอดภัยค่ะเช่นสมมติหนูอย่างเงี้ยหนูอยากเข้าร่วมกิจกรรมใช่ไหมหนูก็แบบมีแว่นสุริยะก็เอามาแบบส่องพระอาทิตย์อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ให้อีกคนถ่ายเข้ามาแล้วสองรูปนั้นนะคะก็โพสต์ลงเฟซบุ๊กของทุกคนเลยแล้วก็แท็กมาที่ CUDEarth Science and Astronomy ครับใช่ค่ะเพจของเราแล้วก็อย่าลืมติดแฮชแท็กใช่ไหมครับแฮชแท็ก CUDPCSE2020 ค่ะและอย่าลืมนะครับเปิดเป็นสาธารณะเพราะเราจะได้ตรวจได้ด้วยครับอีกกิจกรรมนึงก็คือกิจกรรมตอบคำถามนะครับซึ่งเรานะครับก็ได้โพสต์ไปคำถามแรกไปแล้วตอน9โมงครับโดยเราจะโพสต์คำถามทุกๆ15นาทีซึ่งเมื่อเช้าผมก็เห็นบางท่านมาตอบแล้วก็คือเราจะโพสต์ไปทั้งหมดจน10ข้อนะครับโดยถ้า2กิจกรรมเนี่ยก็คือร่วมได้ใน Facebook Page ชมรมเราได้เลยถ้าใครตามไม่ทันนะครับเรามีโปสเตอร์แนะนำกิจกรรมอีกทีในเพจชมรมด้วยก็คือไปสามารถดูได้เลยนะครับใช่ค่ะแล้วก็ถ้าสมมติใครอยากมีคนรู้เพิ่มเติมว่าแบบเอ๊ะอันนู้นคืออะไรอันนี้คืออะไรสามารถเข้าไปดูได้ในคลิปวิดีโอของฝ่ายวิชาการที่ลงไปเลยนะคะโอเคครับผมงั้นตอนนี้เราก็ขอไปพักกันสักครู่นะครับผมแล้วเดี๋ยวกลับมาอีกทีค่ะโอเคครับเดี๋ยวเราจะให้ดูภาพจากกล้องดิจิตอลที่ต่อกับกล้องโทรทัศน์นะครับที่แนะนำไปช่วงแรกเลยก่อนเบรกนะครับผมฝากทีมเทคนิคตัดภาพหน่อยครับ